นในช่วงของเปิดประเด็นกีฬาวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนักแข่งรถซึ่งเป็นคนไทยนะคะแล้วก็กำลังมุ่งมั่นมีความฝันที่จะไปลงการแข่งขันฟอร์มูล่า1ค่ะเราจะไปติดตามในเปิดประเด็นกีฬากับคุณพิมพ์วิจิตรโสพลค่ะก็อย่างที่คุณน้ำมันบอกไปนะคะว่าวันนี้ในช่วงเปิดประเด็นกีฬาเราจะโฟกัสไปที่วงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นิดๆเนี่ยนะคะก็เป็นภาพที่เรารวบรวมมานะคะเป็นภาพบรรยากาศของการแข่งขันแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของความสำเร็จในฤดูกาลนี้ของแขกรับเชิญของพิมเองนะคะนั่นก็คือน้องแซนดี้คราวแก้วสตูวิกมายืนอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วนะคะสวัสดีครับก็ผมชื่อแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับแล้วก็เป็นนักแข่งฟอร์มูล่า3ที่ยุโรปนะครับปีที่แล้วผมได้ร้องแชมป์ในรายการนี้แล้วก็ปีนี้พยายามจะได้แชมป์ครับจะคว้าแชมป์ให้ได้เลยที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มแข่งเรสแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่เรสแล้วครับแล้วได้แชมป์มากี่เรสแล้วก็ซีซั่นนี้มี10เรสแล้วนะครับแล้วก็ผมชนะ6เรสก็เรสละ2สนามปะเรสละ2ครั้งใช่ครับก็มี5สนามก็ถือว่าเป็น10เรสครับผมแล้วก็ที่เอามาวางอยู่บนโต๊ะข้างๆเรานี้มีเรสไหนบ้างก็อันนี้เป็นถ้วยล่าสุดที่ได้ที่ Silverstone นะครับในประเทศอังกฤษที่เห็นภาพอยู่ตอนนี้แล้วก็อันนี้เป็นจากสเปนข้างหลังนี้ก็จากเยอรมันนะครับครับอันไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่สุดมีไหมใน3อันนี้หรือว่าทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดก็ภูมิใจมากนะครับแต่ว่าผมชอบล่าที่สุดก็เพราะว่ามันเป็นเรสยากมากนะครับมีคนกดดันทุกเรสเลยทั้งเรสเลยผมก็แบบดีใจที่จะได้แชมป์ครับเรามีวิธีเอาความชนะความกดดันยังไงเวลาเราแข่งขันนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่เราผมเทรนอยู่ที่อิตาลีนะครับเป็นแบบจะความกดดันเนี่ยจะทำอะไรบ้างตอนรู้สึกในรถแล้วก็เราเทรนอยู่กับ mental training ที่อิตาลีนะครับที่ช่วยผมเยอะมากครับเขาสอนอะไรเราบ้างเขาสอนให้แบบให้เป็น calm นะครับไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วเราคิดถึงอะไรไหมตอนที่เราต้องพยายามทำให้เรานิ่งสงบก็คิดถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อทำให้แบบรอบนี้รุ่นนี้ให้ดีที่สุดนะครับแค่คิดที่สิ่งที่จะช่วยนะครับปัจจุบันแซนดี้อายุ19ใช่ไหมครับครับผมแซนดี้เริ่มแข่งรถมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มแข่งมาตอนอายุ4ขวบครับกับรถโกคาร์ดและอะไรทำให้เราอยู่ดีเกิดนึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปแข่งโกคาร์ดตอนนั้นก็มีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนนะครับที่ไปลองรถโกคาร์ดมาแล้วก็กลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็ไปบอกคุณพ่อนะครับว่าอยากไปลองด้วยครับแล้วก็ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยครับตั้งแต่4ขวบวันนั้นที่เดินไปบอกคุณพ่อคุณพ่อปฏิกิริยาของคุณพ่อคืออะไรรีแอคชั่นของคุณพ่อพอเราไปบอกปุ๊บเขาก็อยากไปลองด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนชอบเล่นโกคาร์ทมันเป็นสนุกนะครับมีความเร็วนิดหน่อยแล้วก็ครับก็ได้แบบอะดรีนาลีนครับได้ความตื่นเต้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมปะทุกๆเรสปะยังตื่นเต้นอยู่นะครับทุกเรสเลยเป็นแบบผมชอบมากเลยนะครับเป็นความรักกับการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยความรักของมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในรุ่นการแข่งขันเป็นเหมือนมอเตอร์ทรีใช่ไหมครับใช่ไหมใกล้ๆกันใช่ครับแล้วต่อไปความฝันของเราอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นว่าความฝันของแซนดี้เนี่ยอยู่ที่ฟอร์มูล่า1ใช่ครับอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ว่าเราก็ต้องเอาแบบ step by step ขึ้นไประดับนี้ครับเมื่อกี้มีเสียงในหูบอกมาว่าแซนดี้เนี่ยตอนนี้หน้าตาก็หล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะคะเป็นหนุ่มหล่อคนนึงในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรามีบอกมาบอกว่าเคยไปประกวดเป็นมิสเตอร์ซิกแพค
ด้วยใช่ไหมก็ในปี2012ได้ประกวดกับ Clio ครับ50 Bachelor ของเขาแล้วก็ได้โบทมาได้ The Best Six Pack ครับจริงเหรอแล้วเรารู้สึกไงมันรู้สึกเหมือนตอนเราได้รางวัลที่เวลาขึ้นโพเดียมปะมันก็เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยนะครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีใจอยู่นะครับแล้วก็สนุกดีครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราได้สัมผัสนะคะจากการที่เข้ามาอยู่ในวงการแบบนี้ทีนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือการเข้าไปแข่งขันในฟอร์มูล่าวันแต่ว่าอย่างที่แซนดี้บอกเราต้องสเต็ปบายสเต็ปทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยให้แซนดี้บอกคุณผู้ชมละกันว่าแซนดี้ต้องมีการแข่งขันอะไรบ้างแล้วก็อยากจะฝากขอกำลังใจอะไรจากแฟนๆด้วยก็ผมขอบคุณแฟนชาวไทยที่ติดตามผมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจให้ผมนะครับในสำหรับปีนี้มีอีก3เรสนะครับเรสหน้าเป็นที่ Spa-Francorchamps 6กับ7กันยานะครับก็ติดตามได้ใน Facebook ของผมนะครับ Sandy Nicholas Stuwick แล้วก็ขอบคุณช่อง3ที่มาสัมภาษณ์กันวันนี้ครับได้ครับไงถ้ามีโอกาสอีกแซนดี้กลับมาเมืองไทยอีกเนี่ยนะครับก็ต้องเชิญมาสัมภาษณ์แน่นอนนะคะแล้วก็คือน้องแซนดี้เนี่ยมาไกลมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระยองเนาะขับรถมาออกรายการเราเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับไประยองแล้วไงพี่ขอให้แซนดี้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็เราก็จะติดตามผลงานของแซนดี้ตลอดไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาร่วมในรายการในช่วงเปิดประเด็นกีฬาของพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแซนดี้กันต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับเส้นทางบนวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะสามารถเข้าไปสัมผัสแบบนี้ได้แล้วก็เมื่อเราเจอคนที่มีพรสวรรค์แบบนี้แล้วนะคะเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนนี่ไงเราติดตามผลงานของน้องแซนดี้มาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและนั่นก็คือทั้งหมดนะคะในส่วนของเปิดประเด็นกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะมีความฝันที่น่าจะไปได้สวยแล้วก็ไปได้ยาวไกลเป็นที่ภูมิใจของคนไทยล่ะค่ะ